ลุงพลรัวด่าเดือดทำตัวต่ำตมคิดว่าใหญ่มาจากไหนโซเชียลวันคลิปลุงพลรัวคำด่าเดือดแบบไม่ระบุชื่อว่าเป็นใครโดยแสดงความไม่พอใจบุคคลดังกล่าวบอกว่าใหญ่มาจากไหนที่จะไปร้องเรียนตนล่าสุดในโลกออนไลน์แชร์วันคลิปของลุงพลด่าโดยในคลิปเป็นช่วงตอนหนึ่งขณะที่ลุงพลกำลังไลฟ์ในโซเชียลและได้มีการระเบิดด่าใครบางคนโดยมีใจความว่าเป็นใครกล้ามาร้องเรียนตนคิดว่าตัวเองใหญ่โตมาจากไหนทำชาวเน็ตแห่คอมเมนต์กันสนั่นและพากันคาดเดา ว่าลุงพลหมายถึงใครโดยเมื่อวานนี้ลุงพลด่าออกมาขณะไลฟ์ผ่านทางโซเชียลว่ากูถามมึงหน่อยมึงใหญ่มาจากไหนมึงคิดว่ามึงใหญ่มากใช่ไหมคิดว่ามีอิทธิพลมากใช่ไหมจะดูถูกเหยียบย่ำใครก็ได้ใช่ไหมคิดว่าจะไปร้องเรียนใครก็ได้ใช่ไหมยิ่งเป็นคนอย่างลุงพลจะยิ่งร้องเลยใช่ไหมยิ่งร้องเรียนทุกเรื่องเลยใช่ไหมทำตัวหน้าสะอิดสะเอียนหน้าขยะขยงกูไม่อยากจะเชื่อเลยว่าคนอย่างมึงจะเกิดมาเสียชาติเกิดหาตัวต่ำตมขนาดนี้ได้เพื่อที่จะแลกกับเศษเงินอันน้อยนิดที่ได้จากการทำ YouTube คิดว่าคุ้มค่าแล้วหรือและนอกจากนี้จากกรณีเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาป้าแตนภรรยาของลุงพลได้ออกมาอัดคลิปแจ้งข่าวหลังช่อง YouTube ลุงพลป้าแตน Family ถูกปิดเผยแพร่ผ่านทางช่อง YouTube มนโอมซึ่งมีคนติดตาม 164,000 คนคลิปวิดีโอ 6,800 รายการป้าแตนถึงขั้นนั่งกุมขมับโดยตั้งหัวข้อคลิปนี้ว่าช่องลุงพลป้าแตนโดนปิดรับชมได้ที่ช่องนี้ลุงพลป้าแตน Channel คลิกลิงก์ด้านล่างในคอมเมนต์แต่ล่าสุดตรวจสอบเข้าไปที่ช่องใหม่ดังกล่าวก็พบว่าช่องโดนปิดอีกแล้วและช่องแฟนคลับรายใหญ่ที่มีคนติดตามเกิน 100,000 คนก็ถูกปิดไปพร้อมกันด้วยงานนี้จะเป็นอย่างไรต่อนั้นก็คงต้องรอติดตามความคืบหน้าจากทั้งลุงพลและป้าแตนต่อไป